เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้แล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการเปลี่ยนภาษา Windows กันนะครับจากที่เป็นภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะทําการเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมาแก้ไขปัญหากับคลิปก่อนหน้าด้วยนะครับว่าเพื่อนๆบางท่านนะครับไม่สามารถติดตั้งภาษาอังกฤษบน Windows ได้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนนะครับมาทํากันไปทีละสเต็ปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับไปทําการอัปเดต Windows ของเพื่อนนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนนะครับในการอัปเดตนะครับเราจะอัปเดตจนกว่ามันไม่สามารถอัปเดตต่อไปได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราทําการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราจะไปทําการตั้งค่าแล้วนะครับโดยให้เรากลับมาที่เมนูหน้าหลักนะครับเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของภาษาและเวลานะครับต่อมานะครับเราก็มาเลือกในเมนูนะครับภาษาและภูมิภาคนะครับในก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะครับได้ทําการติดตั้งภาษาอังกฤษเป็นตัวไหนอยู่นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆนะครับลบภาษาอังกฤษของเพื่อนๆออกไปจากเครื่องก่อนนะครับโดยวิธีการลบนะครับก็ให้เรานั้นนะครับไปกดที่3ปุ่มด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเมนูด้านล่างสุดเลยนะครับก็คือเมนูเอาออกนั่นเองนะครับเราก็จะเหลือแต่ภาษาไทยแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ทําการเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปใหม่นะครับให้เราพิมพ์คำว่าอังกฤษนะครับต่อมานะครับเราก็หาเลือกนะครับที่เป็นอังกฤษ United States นั่นเองนะครับเราก็กดเลือกเมนูนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าถัดไปนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับให้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าภาษานะครับตรงนี้นะครับที่เราจะต้องติ๊กเข้าไปด้วยนะครับเมื่อเราติ๊กไปแล้วนะครับก็ให้เรากดติดตั้งไปได้เลยนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษ United ได้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการล็อกอินใหม่1ครั้งนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับไปกลับไปนะครับที่เมนูภาษาและเวลาเหมือนเดิมนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะมาดูในส่วนของภาษาของแอดมินระบบกันนะครับเลือกตั้งแต่เมนู Copy ข้างบนนี้เลยนะครับสังเกตนะครับตอนที่เราล็อกอินเข้ามานะครับในเวลคัมมันยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อของผู้ใช้นะครับก็คือ user นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหากเราต้องการที่จะให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ไปทําการรีชื่อ user ใหม่นะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเพียงแค่welcome ก็คือต้อนรับเข้าสู่ระบบเพียงแค่อันเดียวก่อนนะครับเราก็กดโอเคไปนะครับตรงนี้นะครับเรายังไม่จําเป็นจะต้องรีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปทําอีก1เมนูนะครับเมนูสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ System นะครับเราก็เลือกหาภาษาอังกฤษ United ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับในขั้นตอนนี้นะครับมันจะให้เราทําการรีสตาร์ทระบบใหม่นะครับแล้วก็ทําการกดรีสตาร์ทไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนภาษานะครับของ Windows นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับตะกี้นะครับก็ขอลาเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ